คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าเคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกบุพเพสันนิวาสสร้างสรรค์คงเคยตักบาตรร่วมคันสร้างโบสถ์ร่วมกันไว้เมื่อชาติก่อนน้องศพตาพี่ไม่หลบตานี้พี่รู้แน่หัวใจของพี่พ่ายแพ้รักน้องสีแปรเสียแล้วแน่นอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสียนสอนมิใช่ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบังอ่อนคงเพราะบุพเพพี่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงน้องยิงอย่าเพิ่งสนเทอย่าเพิ่งควางทิ้งพี่คือเพชรจริงไม่ใช่เพชรเก๋เมื่อรักพี่แล้วอย่ารวนอย่าเรนะน้องจ้าเมื่อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วคงไม่คลาชาติขอยอมเป็นทาสแม่ดวงสุดาเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเรียกหาพี่จึงมั่นใจแน่นหนาว่าขวัญชีวาคงไม่ตัดรอนหลังจากที่ได้เบอร์ไปก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งว่าเพราะว่าเราไม่กล้าโทรไปคือก็คิดในใจว่าโทรไปเราจะคุยเรื่องอะไรตอนแรกก็แบบว่าแค่คิดว่าเขาคงแบบโทรมาหางานเพราะด้วยที่วันนั้นอะที่เขาขอเบอร์ไปตอนแรกอะเขาบอกว่าจะเอาไว้ติดต่องานพอสักระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจลองโทรไปคุยจำได้ไหมคนที่ขอเบอร์ไปมาส่วนใหญ่ครั้งแรกที่โทรไปก็คือจะถามเรื่องการร้องเพลงนี่แหละเรื่องทั่วไปแหละแต่แบบมันมีเรื่องให้คุยเยอะมากเลยเขาก็จะเล่าถึงว่าเขาเนี่ยเคยรู้จักเราอ่ะมานานแล้วเคยฝันเคยอะไรตั้งแต่สมัยที่เราเข้าวงการแรกๆแล้วบังเอิญพอคุยไปมันเหมือนแบบคุยกันเหมือนคนรู้จักกันมานานแล้วสนิทสนมเหมือนกับว่าทั้งที่เพิ่งจะคุยกันครั้งแรกฉันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราคิดอะไรกับเราเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจริงคือตอนแรกที่ได้เบอร์มาเนี่ยคือเราคิดแค่ว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงแล้วเขาเป็นระดับศิลปินแล้วเราก็เป็นความรู้สึกเหมือนแฟนคลับคนนึงที่อยากจะทักทายแล้วทำความรู้จักหรือว่าเป็นอย่างน้อยได้เป็นแฟนคลับอะคำว่าอุปสรรคมีไหมต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าตัวการเองเนี่ยคือทุกคนจะรู้ว่าพ่อเนี่ยห่วงมากที่บ้านห่วงด้วยความที่พ่อเขารักเรามากด้วยเป็นห่วงเรามากด้วยความจริงใจแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจสองอย่างเนี่ยทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเรามาดีนะคือเราไม่ต้องการอะไรมากคือต้องการคนที่เข้าใจเราและรักครอบครัวเราคือผมว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วคนรอบข้างก็จะเข้าใจเราคือเขาก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วทำให้เรามีความสุขได้ยิ้มได้หัวเราะได้อย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนคือเขาไม่ถือตัวเวลาเราอยู่ด้วยแล้วเขาทำให้เรามีความสุขได้ทำให้เรายิ้มได้เขาเข้าใจเราเขาให้เกียรติเรา3อย่างเนี่ยคือสิ่งที่เรา
เราโอเคคือแบบไม่ชอบเอาใจไม่ชอบใจใครอยู่แล้วคือจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบเวลาเรานี่นะเขาก็จะแบบแย่ทำให้เรายิ้มให้เราหัวเราะได้ความเป็นผู้หญิงผมว่าทุกคนมันน่าจะมีบ้างอ่ะมีทุกคนที่แบบว่าข้อเสียอาจจะแบบขี้งุดกิดขี้โมโหหรือว่าขี้อะไรบางอารมณ์ที่ว่าบางอย่างเราผิดจริงเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันในที่นี้หมายถึงว่าเวลาโกรธเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะมีหลุดมาบ้างอะไรบ้างแต่เขาเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่เขาไม่ใช่เป็นประเภทที่แบบว่าจะต้องฟิกอย่างนู้นต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาเป็นคนที่สบายสบายกับชีวิตคือก็คิดว่าทุกคนต้องเป็นในส่วนของเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยด้วยความที่ไม่เข้าใจกันเวลาเรามีปัญหาอะไรกันสมมติทะเลาะกันเนี่ยเราคุยกันเคลียร์กันปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็เข้าใจแล้วแต่พอเราเข้าใจแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องโมโหต้องโกรธคือเราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นก็คืออยากให้เขาขอให้เขาคือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนก็อยากให้เขาเป็นหมายถึงว่าให้เราให้เขาอะซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ไม่นอกใจอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากจะให้เขาเข้าใจในความเป็นตัวเราว่าเราอยู่ในวงการตรงเนี้ยเราจะต้องมันแน่นอนมันจะต้องมีสังคมมีเพื่อนๆมีทุกคนที่เข้ามามันเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในวงการแบบนี้เจ้าชู้แน่นอนมันคืองานโอเคเขาก็อาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนแต่สำหรับตัวการเนี่ยการจะไม่ยึดติดกับอดีตคืออดีตมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อยากจะให้เขารู้ว่านี่คือแค่งานแล้วก็หน้าที่ของเราที่เราต้องทำให้เราก็คือไม่มีอะไรก็คืออยากจะให้เขาไว้ใจอยากจะให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่สำคัญคิดว่าผู้ชายทุกคนก็อยากได้เราก็อยากได้กับผู้ชายคนนั้นเหมือนกันก็คือความซื่อสัตย์ผมจะดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยกันดูแลครอบครัวของเราทำครอบครัวของเราให้มีความสุขตลอดไปค่ะและที่สำคัญสุดท้ายนี้ผมจะบอกทุกคนว่าผมไม่ใช่คนขวัญชีวาคงไม่ตัดรอ